ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมิลลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กับนายสแตนลีเจนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตู้โจทาโร่นะเดี๋ยวจะขอพูดว่าตู้โจทาโร่อยู่กี่วันแล้วว่าถ้าเกิดเราจะรีหาเนี่ยเราควรต้องทำไงนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดูก่อนเลยนะครับเพื่อนๆลองดูก่อนซ้ายล่างเห็นป่ะตอนนี้จะมีเวลาอยู่ที่1ชั่วโมง11นาทีแต่คือวันแรกอะหมีเปิดแต่วันที่2เนี่ยหมีไม่ได้เปิดนะเอ้ยวันแรกหมีไม่ได้เปิดวันแรกหมีติดทำเกมอื่นเนี่ยวันนี้วันที่2หมีจะเปิดเห็นป่ะมันจะเหลือแค่1ชั่วโมง11นาทีก็คือตู้มันก็จะหมดของวันนี้นะครับคือง่ายๆเอางี้ตู้โจทาโร่อยู่แค่3วันนับตั้งแต่เซฟที่เราเล่นสมมติมีอยู่6เป็นเอางี้เซฟเวอร์ที่เราเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดเราเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดใช้เวลา3วันตู้โจทาโร่ถึงจะเข้าแต่จะมีเงื่อนไขตามที่หมีแปะนะครับเห็นป่ะขอบเขตคือสำหรับเซิร์ฟเวอร์เปิด3วันไม่ได้หมายความว่านับเวลาตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะนับเวลาคือเซิร์ฟเวอร์เปิดสมมุติวันนี้เซิร์ฟเวอร์โจทาโร่เปิด18อันนั้นแหละก็คือนับวันแรกถูกไหมแล้วเพื่อนๆก็นับอีก3วันแต่มันจะมีเงื่อนไขอย่างนี้คือถ้าเกิดสมมุติเราไปทำตัวรองใช่ไหมครับมันจะไม่ขึ้นตู้โจทาโร่เหตุผลเพราะว่าเห็นไหมเงื่อนไขคือเพื่อนๆจะต้องถึง chapter 4เห็นไหมหรือว่าถ้าเกิดเป็นสายเติมเงินเนี่ยเติมอัดไปเลยก็กลายเป็น V6 ก็สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันแรกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเงื่อนไขของสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยคือจะต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์เซฟนั้นที่เราเพิ่งเล่นเนี่ย3วันแล้วก็เงื่อนไขก็คือผ่านถึง chapter 4มันถึงจะขึ้นนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วตู้โจทาโร่อยู่ทั้งหมด3วันซึ่งเราสามารถที่จะเปิดได้ทั้งหมด20โลต่อวันก็คือ60โลนะครับถ้าใครอยากจะได้โจทาโร่จริงๆมีวิธีก็คือว่าก็รี ID 8โค้ดเดี๋ยวมีจะแปะใต้คอมเมนต์สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะก็ทำตามนั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆจะหาโจทาโร่เนี่ยมีขอแนะนำว่าให้ไปลงเซฟใหม่เลยครับลงเซฟใหม่เดี๋ยวมีเปิดอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมีแนะนำอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดโจทาโร่เลยแล้วกันเพราะว่าเหลืออีกกี่เนี่ยตรงนี้มันจะมีบอกนะครับเนี่ยตรงลิซ่าป้ายมันจะสลับกับโจทาโร่เนี่ยนี่ไงเห็นไหมโจทาโร่จะเหลืออยู่เวลาแค่1วันกับ11ชั่วโมงนะครับพอเรามาในตู้โจทาโร่เนี่ยเห็นไหมพอเรากดขึ้นมาซื้อเนี่ยมันจะให้เราซื้อเพชร 25,000 เท่ากับว่า1วันเนี่ยเปิดได้แค่ 5,000 ก็คือ2 20โลนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตซื้อแล้วโอ้โหนี่กูเก็บเพชรด้วยความยากลำบากเลยนะเนี่ยโจทาโร่จะมาซะหน่อยได้มั้ยเห็นไหมตอนนี้มีจะมีทั้งหมด20โลแล้วทำยังไงต่อก็เปิดไปแต่ถ้าเพื่อนๆที่คิดว่าจะเล่นเซฟนี้ก็พยายามวนครับเนื้อเรื่องหาเพชรได้อีก 5,000 หาวันละ 5,000 ก็คือ3วันก็คือ 15,000 ถูกไหมเนี่ยมันจะมีลัคกี้พอยต์อยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดครบ100โลมันจะการันตี1ตัวแต่ว่าสายฟรีสายเติมน้อยไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ถ้าเกิดสายเติมก็สามารถที่จะเนี่ยเปิดวันละ20โลแล้วก็ซื้อเนี่ยป้ายลิมิเต็ดเปิดได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวมีขออนุญาตลุยเลยแล้วกันกดทีเพิร์สโจทาโร่ SS S มาโอ้โหโอ้โหแม่งโคตรเกลือเลยว่ะเนี่ยเวลาเราเปิดเห็นไหมครับมันจะมีออกตรงทางขวาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมออกตรงทางขวาเนี่ยสักส่วนใหญ่นะโอ้โหอย่างงี้กูกดทีละอันเลยได้ไหมมันไม่มีอะไรที่แบบบอกได้เลยอ่ะว่ามันจะออกอ่ะต้องเป็นตัว S นะโอ S หน่อย S โอ้โหออกยากจริงนะตู้ทาโร่โจทาโร่เป็นเทียร์ S ที่เก่งที่สุดนะณตอนนี้คือมันได้ทั้งดาเมจแล้วก็เวลาใช้สกิลสตาร์แพทินัมจนเป็นอมตะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เพื่อนๆหาโจทาโร่ไปเล่นนี่เล่นสบายแน่นอนเดี๋ยวตู้หน้าจะมีตู้ดีโอนะครับตู้ดีโอแบบเขาเรียกว่าไงนะดีโอราเดอร์เวอร์นี่ไงได้ตัวม่วงตัวหนึ่งแล้วโอ้โหกูจะดีใจดีไปเนี่ยเห็นบ้างตอนนี้เราได้มา22พอยต์แล้วอีก100พอยต์อ้าวมีเปิดหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคหมดทำอะไรได้อีกไหมครับทำอะไรไม่ได้เลยครับอ
โอเคครับทำอะไรต่อไม่ได้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละจบสิ้นกันแล้วนะสำหรับไอดีนี้ โจทาโร่อยู่ไหนมันขึ้นสีแดงให้แรกของอ๋อมันให้แรกไอ้ใบลิมิเต็ดนะแต่ว่าอย่างอื่นก็เท่านั้นอะเฮ้ยเอ้ยลิมิตการ์ดแรกอันนี้ได้ว่ะอ๋อนี่เราแลกได้ด้วยครับนี่เรามาแลกลิมิตคาเมล่าตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยเราสามารถไปมูลหาโจทาโร่ต่อได้ทั้งสองใบเนี่ยเอสหน่อยดิเอสขึ้นมาแบบเรียบร้อยครับเจงบงนะครับไม่ได้นะก็อันนี้สมมติถ้าเกิดสมมติว่าหมีไม่ได้ใช่ไหมหมีต้องทำไงใช่ไหมก็เพื่อนๆก็ไปเก็บเพชรรอก็ได้ครับ50เพชรเนี่ยแล้วก็ไอ้5,000เพชรเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะรีอีกแต่คงมีเหลือแค่วันหนึ่งก็คือโจทาโร่เปิดได้แค่3วันนะโจทาโร่เปิดได้3วันแล้วเดี๋ยวตู้ลิมิเต็ดมันจะเปลี่ยนเป็น DO แต่หมีไม่แน่ใจว่ามาวันไหนนะครับอ่ะสรุปก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่เปิดแล้วไม่ได้ทำไงใช่ไหมก็เหมือนเดิมเลยครับออกรีเราอีกชีวิตสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะรีหาโจทาโร่เนี่ยอันนี้มีขออนุญาตแนะนำเลยครับให้ไปไหนบ้างให้ไปเซฟหลังๆเลยครับเพราะว่าเซฟแรกๆเนี่ย1-10มาหมีคิดว่าตอนนี้โจทาโร่น่าจะมีกันหมดแล้วนะเพราะว่าหมีอยู่โจโจ้6เนี่ยโจโจ้6มันก็มีโจโจ้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะหาโจทาโร่เนี่ยมีแนะนำให้อย่างนี้ครับเห็นไหมเล่นเซฟ12 13 14 15 16 17 18เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะไปเล่นแค่5นาทีเองแต่เงื่อนไขคือจะปลดก็คือเพื่อนๆต้องเล่นเนี่ยรอให้ได้3วันตามที่หมีแปะเลยเห็นไหมเราต้องรอให้สมมุติถ้าเกิดเราไปเล่นวันนี้เซฟ18ใช่ป่ะเซฟเปิดใหม่เราไปเล่นวันนี้เราก็รออีก3วันถูกไหมครับนับเซฟ18ก็คือวันนี้วันแรกถูกไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ฝ่าฟันเล่นไปถึง chapter 4แค่นั้นนะครับก็จะหมดตู้โจทาโร่แล้วเพื่อนๆก็กำเพชรไว้รอไว้เลย15,000เพราะว่ามันเปิดทั้งหมด3มันเปิดทั้งหมด3วันวันละ20โลมีพูดถูกไหมน่ะแค่นี้แหละเอาแล้วจะถามว่าเอ้ยเราจะเอาเซฟเดียวเหรอถ้าเพื่อนๆอยากได้โจทาโร่จริงไม่ต้องเซฟเดียวครับนี่เซฟที่เพิ่งเปิดใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง3วันมีว่า12 13 14 15 16 17 18ให้เพื่อนๆทำไงครับให้เพื่อนเข้าไปเล่นแค่5นาทีเองเนี่ยแต่อย่างน้อยต้องมีตัวละครเพราะว่ามันจะแนะนำตัวละครเราตั้งแต่วันนั้นเลยถูกไหมแล้วเพื่อนๆก็รอไปถึง3วันแล้วก็เล่นถึง chapter 14แค่นั้นเองนะเท่ากับว่าหลังจากผ่านไป3วันใช่ไหม3วัน chapter 4เพื่อนๆก็จะลุ้นโจทาโร่เนี่ยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7เซเวอร์มันต้องออกซะตัวแหละถูกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆออกเพื่อนๆก็เล่นลุยยาวเลยครับแค่นั้นเองเรารับประกันเลยว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำเนี่ยจะคุ้มกว่าเพื่อนๆต้องไปเติมเงินซื้อโจทาโร่เยอะโจทาโร่ตัวนึงเนี่ยโจทาโร่ดำตอนนี้เขารับกันตัวละประมาณ 1,500-2,000 นะเพราะว่ามันเก่งจริงมันเป็นตัวที่แบบเรามีแล้วเราต่อยแทงฝั่งตรงข้ามตายแน่นอนอะแล้วตัวทาโร่นอกจากเป็นสายดาเมจแรงแล้วเนี่ยเวลาสตาร์แพทินัมไปก็มันก็เปิดเกาะอมตะด้วยนะครับค่อนข้างโกงมากเผื่อคลิปนี้มีจะช่วยกับผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยในการสำหรับคนที่แบบกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยอยากได้โจทาโร่ว่าทำไงดีก็ลองมาทำตามวิธีมีได้แต่ว่าเพื่อนๆตอนที่เพื่อนๆเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆจะเอาเพชร 2,300 กับเปิด30โลเนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่รู้วิธีทำมาดูคลิปหมีครับเดี๋ยวหมีลงลิงก์ให้ใต้ล่างเนี่ยเป็นคลิปวิธีรีไอเดียตั้งแต่หมีทำแต่วันแรกนะครับเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์ผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมขอให้คุณได้คู่โจทาโร่กันทุกคนนะครับ